วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ JK เกษตรฟาร์มและช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมลูกชาย KF31 นะครับอายุ8เดือนกว่าครับวันที่16เดือนหน้าก็9เดือนครับนี่ลูกชาย KF31 เกิดจากแม่บามั่นลูกผสมนะครับท่านใดที่ตามก็น่าจะรู้ดีครับตัวนี้มีลักษณะเด่นที่โครงสร้างกระดูกใหญ่แล้วก็เจ้าเนื้อเจ้าหนังครับนี่ครับนี่ก็เป็นแม่นะครับเป็นเจ้านำโชคนะครับพัฒนาการในวัย8เดือนกว่าครับถือว่าค่อนข้างที่จะมาดีนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะผสม KF31 นี่ KF31 จะจุดเด่นในเรื่องเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังแล้วก็กระดูกที่ใหญ่นะครับกระดูกที่ใหญ่ประเภทที่เจ้าเนื้อเจ้าหนังกระดูกที่ใหญ่นะครับเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมาดีเลยครับเจ้าตัวนี้ครับแม่ก็ผสม KF68 เข้า5เดือนแล้วนะครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามแม่ครับคลอดประมาณปลายเดือนตุลาเลยครับดูครับข้อควรระวังของ KF นะครับไม่เหมาะสมกับแม่วัวสาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการให้ลูกเบิร์ดเบดนี่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับค่อนข้างลูกที่จะใหญ่นะครับก็แม่ที่เชิงการเล็กๆก็ข้อควรหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าการจัดการในการคลอดลูกอ่ะค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าลูกตัวใหญ่นะครับการให้ลูกที่ตัวใหญ่นะครับนี่มาเร็วไม่ได้เจอแป๊บๆรู้สึกว่าตัวจะใหญ่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับมาชมแม่ครับนี่ก็เป็นแม่นี่เป็นแม่ทับทิมหลายคนก็อาจจะติดตามตัวนี้ผมก็ส่งมอบให้พ่อมาเลี้ยงต่อนะครับนี่ก็เป็นแม่ของตัวเมื่อกี้นะครับนี่นะครับที่ผมว่า KF31 นี่เหมาะสมกับแม่ที่มีโครงสร้างใหญ่แต่ก็สูงเหมือนพวกวัวลูกกระทบนะครับสูงๆใหญ่ๆนะครับขาดเนื้อก็เติม KF31 ลงไปถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามว่าแม่ตัวนี้จะได้ลูกตัวเมียตัวผู้ครับเพราะว่าใส่ KF68 ลงไปครับต้องการความใหญ่ความยาวแล้วก็เม็ดสีไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่านะครับตรวจท้องเรียบร้อยตัวนี้ดูครับดูแม่กับลูกครับนี่F31 เหมาะสมกับแม่ที่มีโครงสร้างใหญ่สูงขาดเนื้อเพราะว่า K31 เป็นวัวที่มีกล้ามเนื้อดีนะครับเนื้อหนังที่หนาดีนะครับสามารถเอาไปปรับปรุงกับแม่พันธุ์ของท่านได้ครับแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือวัวสาวแล้วก็วัวเชิงการเล็กเพราะว่าระยะเล็กคลอดค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับการให้ลูกคือว่าตัวใหญ่นะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยก็เลยเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ